พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการชลประทานที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยนี่จึงเป็นจุดกำเนิดของการชลประทานในประเทศไทยเมื่อวันที่13มิถุนายน2445กรมคลองได้รับการสถาปนาขึ้นโดยมีนายเยฮูมันวันเดอร์ไฮเดวิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาเป็นเจ้ากรมคนแรกและในระหว่างปี2454ถึง2456นั้นประเทศไทยประสบกับภาวะฝนแล้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษให้เข้ามาช่วยเหลือวางโครงการชลประทานตลอดจนมีการสถาปนาขึ้นเป็นกรมทดน้ำเมื่อวันที่30กันยายน2457ครับวันนี้วันที่13มิถุนายนนะครับก็ทุกปีก็เป็นวันครบรอบวันเกิดกรมชลประทานนะครับปีนี้นี่เป็นปีที่109แล้วนะครับที่กรมชลประทานก่อตั้งมาตั้งสมัยรัชกาลที่5นะครับก็งานกรมชลประทานก็วิวัฒนาการมาเรื่อยนะครับก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรนะครับขณะนี้เนี่ยพื้นที่เกษตรที่เป็นพื้นที่ชลประทานเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพื้นใหญ่ของประเทศนะครับที่นำรายได้ทางเกษตรเนี่ยเข้าประเทศเป็นจำนวนมากนะอยู่ในช่วงที่109ปีนะครับเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากในหลวงหลายรัชกาลนะครับต่อเนื่องมานะครับโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานโครงการพระบริเนี่ยให้แก่กรมชลประทานเพื่อไปทำการศึกษาวางโครงการแล้วก็ออกแบบเพื่อก่อสร้างเนี่ยนะครับเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริที่กรมชลประทานฉลองเนี่ยมากกว่า 2,000 โครงการนะครับตรงนี้ก็เป็นโครงการที่สามารถบำบัดทุกข์นะครับบำรุงสุขให้กับประสบนิกรชาวไทยได้นะครับทำให้ประสบนิกรชาวไทยเนี่ยพ้นจากความยากจนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่งานชลประทานเนี่ยซึ่งเป็นงานพระราชดำริที่ในช่วง109ปีนี้ที่สามารถดำเนินการได้จนถึงปัจจุบันนี้ครับ